สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะครับไปเล่นไลน์กับเรนเจอร์ต่อนะครับซึ่งไลน์เรนเจอร์นะครับผมวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ว19แล้วนะครับมันก็ผมนึกว่านะครับมันจะอัปอัพเร็วๆนี้นะครับผมว่าจะพูดดีว่านึกว่ามันจะอัพสเตจใหม่นะมันยังไม่อัพสักทีนะโอ้โหโรงงานกำจัดน้ำเสียมันเกี่ยวอะไรกับดาวดวงอื่นเนาะเหมืองแร่ลึกลับนะครับเหมืองแร่โอ้โหสเตจพิเศษดาวหัวหน้า4อันเลยเพราะว่าสุดท้ายโคตรยากนะขนาดไอ้นั่นผมยังลำบากเลยนะครับอะไรวะด่านนั้นนับยังลำบากนะครับด่านอะไรวะไอ้นาฬิกาผมย้อนกลับนะครับโคตรลำบากเลยนะครับอันนี้เนี่ยหนักกว่าเก่าอีกนะครับเนี่ยสวยแน่ๆนะครับไม่รู้ทำไงเนี่ยอันนี้ด่านหัวหน้า3มันได้1 2 3ใช่ไหมอันต่อไปมี4อันแล้วโคตรยากนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมก็จะมาเล่นทำอะไรดี ตีเพื่อนดีกว่าตีเพื่อนดีกว่าเปลี่ยนชุดตีเพื่อนก่อนนะครับชุดไหนดีนะครับช่วงนี้ผมก็ชุดพวกนี้เก็บเร็วนะไม่มีอะไรมากนะครับก็ว่างๆก็ไปเก็บกันนะครับอันนี้ก็ใกล้เต็มแล้วนะครับอัพให้มันเต็มเถอะครับจะได้อัพแกะสีชมพูให้เป็นขั้น2ไปนะครับอันนี้เต็มแล้วอัพให้เป็นขั้นแต่งอะไรนะแม่แกะเข็มพูสิแกะสีเหลืองนะให้เป็นขั้น2ไปนะอัพเกรดไปนะ power shot ตัวอัพไปเถอะนะครับสำเร็จไปเลยนะเพราะช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะเพราะว่ากลับมาก็4ทุ่มนะครับ5ทุ่มก็มีโปรเจกต์ครับเดี๋ยวว่ากันนะผมก็ช่วงนี้นะครับก็ถึงวันศุกร์นี้นะโปรเจกต์ผมก็จะหมดครับแล้วก็ยังมีงานนะโปรเจกต์คือโปรเจกต์งานคืองานอย่าหลายอย่างชิบหายเลยช่วงนี้นะเป็นไรนะก็วนๆไปงั้นแหละนะครับตามภาษาคนแก่คนแก่ก็วนๆอย่างเงี้ยเป็นธรรมดานะไม่คิดอะไรมากนะครับถ้าไม่บ่นจะแปลกนะครับโอเคเจ้าตัวนายไปดิไปลูกเฮ้ยผมรู้แล้วผมลืมอะไรนะครับเล่นมาตั้งนานครับลืมอย่างหนึ่งครับที่สุดยอดมากๆเลยครับไอตัวนี้ครับไออาคณินอะไรนะเนี่ยฮิตแมนครับฮิตแมนครับผมยังไม่ได้เอาเลยครับสำไอในสำหรับชวนนะผมยังไม่ได้เอาเลยครับตั้งนานครับยังไม่ได้ไปเอาเลยครับไหนล่ะเพื่อนใช่ไหมชวนเพื่อนใช่ไหมยังไม่ตั้งนานไม่รู้กี่ปีแล้วนะครับมายังไม่ได้อาคณินเลยครับผมคิดอยู่นะว่าจะอัพอาคณินดีหรือเปล่านะเพราะว่าก็ให้เพื่อนคอมเมนต์กันนะครับว่าผมอัพดีหรือเปล่าอาคณินนะคิดดูก่อนนะครับนี่ผมจะเป็นครบนะครับมีตัวนี้ตัวหนึ่งใช่ไหมครับแล้วผมก็มีไอ้ซูเปอร์เรียนาร์ด6ดาวนะครับตัวหนึ่งนะผมก็ครบแล้วครับได้อาคณินแล้วนะครับโอเคนับสำหรับคนที่ผมชวนไปนะครับก็อย่าว่ากันนะครับนิดหน่อยๆนะครับถือเป็นสินน้ำใจนะครับแก่ผมนะครับขอบคุณนะครับไหนล่ะคานินฮิตแมนนะฮิตแมนชื่อฮิตแมนอะไรเนาะชื่อชื่อฮิตแมนศิลปินนะครับโอเคช่วงนี้ไม่ค่อยได้ซื้อเลยเนี่ยเฮ้ยโอเคเปลืองเวลานะนี่ทำให้ดูเฉยๆครับโอเคแล้วไปหาตีเพื่อนกันดีกว่านะไม่มีอะไรทำนะครับก็ชุดนี้ก็เป็นชุดตีเพื่อนนะครับน่าจะใช่นะน่าจะใช้ได้นะครับชุดตีเพื่อนตอนอื่นต้องไปอัพฮิตแมนเมื่อกี้ก่อนนะครับศิลปินนะเดี๋ยวลืมมาละนี่แหละครับเพิ่มระดับนี่ละฮิตแมนศิลปินพรอมยูสไตรค์นี่นะครับถ้าเก็บหน้าป่านี่ผมได้แล้วนะครับไม่ค่อยได้เก็บเลยนะครับเป็นไรนะครับเรื่อยๆนะเรื่อยๆนะไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเดี๋ยวเก่งเองนะครับโอเคปกติผมก็จะเน้นวันเสาร์อาทิตย์นะครับเพราะว่ามันมีอะไรวะมันมีอีเวนต์นะเพิ่มดาวด้วยนะครับก่อนอื่นก็ไปตีเพื่อนกันนะครับเพื่อนๆคงได้อยู่240คนหมดแล้วนะครับแต่มีคนที่ผ่าน239ไม่ได้ก็ยังเยอะอยู่นะครับยิ่ง240ครับยิ่งเยอะใหญ่นะครับก็ด่านใหม่นะผมก็รอแล้วนะครับก็เอาคนสักปุรินซินๆนะครับมาครับปุรินซินๆนะครับ105
โอ้โหตี3.5 ล้านเลยไอ้35,000เลยเหรอตั้งแต่20,000กว่าๆครับกลายเป็น35,000เลยครับอัพแค่เร็วเดียวละแบบนี้สู้ผมไม่ได้หรอกตัวนี้ครับยิงสู้ไม่ได้เลยครับมันแกล้งเด็กเลยครับแต่เขาว่าเป็นพวกเก็บเร็วอยู่นะครับก็ไม่ว่าอะไรครับครับไปเราจัดการนะครับเอาเอาละชนก่อนแล้วสโลครับชนตามสโลแกล้งเด็กก่อนครับเราอ้าวไอ้นี่ผมยังไม่ได้เห็นนั่นดีกว่ายังไม่ได้ตีเลยนะครับขอสู้นะธรรมดานะครับรับเอสถ้าเจ้าจะถึงแค่ไหนกันเดี๋ยวพาไม่ได้รอกเซลลี่ตอบผมเอสชนะเลยนะเซลลี่เราก็เล่นๆนับสนุกสนานนะครับหรือว่าประลองฝีมือนะครับแต่ว่าถ้าผมประลองกับซุปเปอร์มาสเตอร์นะผมต้องแพ้แน่ๆเลยครับเพราะซุปเปอร์มาสเตอร์ครับเขามีอัปเกรดพิเศษครับซึ่งเป็นอัปเกรดเพิ่มพลังโจมตีครับของไอเนี่ยนะครับโจบเรนเจอร์นะครับเพิ่มพลังชีวิตด้วยครับทั้งอึดทั้งตีแรงครับขนาด1ดาวตี6ดาวเข้านะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะโอ้โหตี6ดาวตายนะครับผมยังงงเลยนะครับเจอพวกเลี้ยว99ครับว่าจะพูดเลยวะไปตีธรรมดานะครับตีธรรมดาอันนี้ก็สั้นๆนิดนึงนะครับการต่อสู้ปกติครับว่ากำลังรอด่านใหม่มานะครับด่านใหม่มาเนี่ยผมไม่รู้นะครับว่าจะรอดหรือเปล่านะครับ240เกือบตายนะครับแต่ปกติน่าจะรอดครับรอดถึงด่านหน้าของบล็อกแรกครับก็ไป4ด่านนั่นแหละครับผมน่าจะยากแล้วนะครับสำหรับด่านแรกก็ยังง่ายอยู่นะครับประมาณนั้นนะปกติจะเป็นอย่างนั้นนะไม่ยากมากครับด่านแรกของแผนที่ใหม่นะครับโรงงานกำจัดน้ำเสียครับนะแล้วนะแบบนี้นะมันกลัวมากนะแบบนี้ครับเยสนี่เอาแค่คะแนนนิดหน่อยนะครับจะได้รูบี้นะครับโอเครูบี้ผมเท่าไหร่แล้ว423นะเก็บไปเรื่อยๆนะจนถึงสิ้นเดือนนะครับเดี๋ยวเดือนหน้ามามีตัวใหม่มานะผมจะเปิดเสาร์ที่ถ้าเพราะว่ามันมีโอกาสได้ลุ้นเรียวนาดซุปเปอร์ราดแปดดาวด้วยนะครับก็ประมาณนั้นนะครับตีใครอีกนะครับไปตีพวกเลี้ยว99นะครับไม่เสือนาวก็ได้นะซุปเปอร์มาสเตอร์นะเอาซะหน่อยนะครับนันดีกว่านะครับเห็นแล้วเป็นมันเชี่ยวครับนันนะมันเคยเจอหลายรอบแล้วนันนันนี่ขอบคุณมากนะคุณนันนะที่ช่วยผมมาตลอดนะนันนี่ช่วยผมเยอะรับสายฟรีนะครับแต่ว่าเทพมากนะตีแรงขนาดนี้เลยตั้งแต่4ล้านนะครับเร็ว100นะกลายเป็น9ไม่ใช่4ล้าน 40,000 นะกลายเป็น 95,000 เลยนะครับโอ้แรงมากผู้นำนักเรียนลำแสงพิทักษ์ทำอะไรได้เพิ่มพลังชีวิตสร้างเกราะป้องกันพื้นที่อันนี้แหละผมไม่เข้าใจนะมันคืออะไรสร้างเกราะป้องกันพื้นที่โอ้ตัวนี้ก็เทพนะครับอันนี้ยังไม่ครับยังไม่ค่อยหรอกยังไม่มีอคานินนะครับวันนี้เก็บเร็วตัวนี้ป่ะเราตีซะหน่อยนะครับเอาตัวเองตีตัวเองได้ไหมใครนะเมื่อกี้คุณ LL สักอย่างนะนี่ครับนัดครับ L นัดครับเรนเจอร์ไลน์เรนเจอร์นัดนะชนก่อนครับเราใครชนนานกว่ากันนั่นแหละนะครับจะชนะครับใครชนเทพกว่ากันนับแต่เขาไปชนตัวชน2ตัวนะแล้วก็มีรอนอีก1นะจะสู้ได้หรือเปล่าลองผมไม่มีตัวสเปรชไก่เลยนะครับถ้ามีตัวสเปรชไก่จะดีกว่านี้เยอะเปิดมันสู้ไม่ได้วะนี่แหละนะครับไม่มีตัวชนก็เป็นอย่างนี้นะเพราะไม่มีตัวสเปรชไก่นะครับสู้ไงก็สู้ไม่ได้นะโอ้ยแล้วแบบนี้เปิดอ้าวเป็นยังไงก็แพ้ดิโอ้โหลำแสงพิทักษ์มันเทพมากเลยเนี่ยอยากรู้จริงเลยเดี๋ยวจะเอาลำแสงพิทักษ์มาใช้มั้งมันทำให้พลังของเป็นเกราะป้องกันแบบไหนวะอยากรู้จริงแพ้ว่ะ
เนี่ยแหละนะขนาดเลเวลน้อยๆนะพี่ตัวนี้สู้ผมไม่ได้เลยนะแต่ว่าตีปุ๊บผมตายนะครับเนี่ยแหละนะคือความโหดของซูเปอร์มาสเตอร์นะครับใครรู้นะก็จะรู้นะครับถ้าใครไม่รู้ก็ไม่รู้ครับไปต่อครับแถวนี้ไม่ค่อยมีคนเลยแกงเด็กต่อครับ228ครับซูเปอร์มาสเตอร์ครับติดอยู่เหรอพี่นานแล้วนะพี่ติดได้ไงเนี่ยชุดนี้ไม่น่าติดนะเนี่ยทำไมโหดจังมีคนบอกว่า228ยากนะเดี๋ยวผมไปลองซะหน่อย228เพราะว่าตั้งแต่มันอัพมาหรือว่าอะไรนะครับมันเปลี่ยนอะไรสักอย่างได้ครับเมื่อไรยากขึ้นไปลองซะก่อนนะสักรอบนะแล้วชุดนี้ไม่น่ารอดครับจริงๆก็เอาตัวชน2ตัวนะพอได้นะเอาแต่ออโต้แล้วกันไม่น่ายากมากถ้าจำไม่ผิดนะก็มันยากจริงนี่เราไม่รู้นะจำไม่ได้แล้วนะตัวชนหมดแล้วตัวชนท้ายหมดแล้วตัวชนท้ายหมดแล้วแข็งไปเรามาน้ำแข็งมีหลายตัวน้ำไฟบอกนะเรามีหลายตัวน้ำไฟเอ้ยคุณน้ำแข็งโดนตีแล้วตัวผมเทพหมดแล้วนะช่วงนี้นะก็ไม่ได้เติมนะครับเก็บรูบี้มาเรื่อยๆนะนั่นคือสำคัญครับก็เก็บตัวไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็เก่งครับเดี๋ยวพอตัวฟรีนะถ้าใครมีเวลาเล่นมาที่ดีนะแป๊บเดียวนะโคตรเก่งแล้วช่วงนี้ก็ทุกคนก็จะเริ่มไม่ค่อยมีเวลามากเท่าไหร่แล้วนะเพราะว่าเปิดเทอมแล้วนะครับกว่าจะสู้ๆนะครับผมก็ทำงานตลอดก็ต้องมีทำนี่เรื่อยๆนะครับผมว่าแกเลิกเล่นแล้วมากกว่าคนเมื่อกี้นับเร็ว79นะโอ้โหไอ้แซ่ตีแน่ๆเลยตายหมดเลยครับเครียดเลยครับตรงนี้ชนะง่ายเลยครับรู้สึกว่าง่ายไม่ยากมากเท่าไหร่ดูสิกระหน่ำยิงเข้าไปนะครับก็เดียวแตกครับก็ผมมีกายแปดไม่น่าใช่รู้เหมือนกันนะสบายเลยนะแบบไม่ยากมากง่ายมากเลยครับงงเลยครับอะไรมันจะง่ายขนาดนี้ครับมีคนบอกว่า228นะมันผ่านไม่ได้นะครับแต่ว่าให้จริงมันผ่านได้อยู่นะครับโอ้โหวันนี้มีโบนัสเงินเหรอเนี่ยแบบนี้เนี่ยเงินก็ไม่ค่อยได้เก็บนะช่วงนี้ไม่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 ตี228ซะหน่อยนะครับไอ้มีใครติดอีกนะครับเลเวลเยอะหน่อยนะครับสัก90นะมาสเตอร์70ก็ได้เอ็นบูซีเจอเลวนี่สาวอวกาศนะครับอันนี้โอ้โหตีแสนหนึ่งนะสุดยอดมากๆแล้วถ้าโกรธนะถ้าโกรธไม่ดีอย่างหนึ่งนะมันโดนแค่ตัวเดียวนะโอ้โหแกหน้าบริหารเนี่ยก็น่ากลัวนะครับแล้วก็ไอ้นี่อีกนะครับเอริก้าเนี่ยนะมันเฮ้ยเอริก้าอ๋อเอริก้ายังไม่เทพนะครับเอริก้าเทพใกล้ไม่เทพนะครับถ้าเจอเอริก้าเทพนี่มันโยนแต่ไกลเลยนะครับกับแกหน้าบริหารนะสองตัวนี้นะครับผมเกลียดสุดๆเลยนะเพราะตีไม่โดนตะกี้นะถ้าศัตรูมีตัวชนนะตีก็ไม่โดนนะครับนินจาแล้วก็นินจาเหมือนกันวะตายแล้วนักพิหารเราแพ้ก็แพ้นะผมไม่คิดอะไรมากนะครับไม่คิดอะไรมากแล้วถ้ามีตัวชนนะผมมาตราบใดที่เป็นตัวชนนะเราได้เปลี่ยนมากมากเลยนะถ้าเรามีตัวชนนะจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นเลยนะเพราะมันอมตะครับใครตีมันกี่ร้อยทีก็ไม่ตายในเวลานั้นนะตายนะโอ้ yes ชนะนะ yes มั
นี้ผมไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่นะครับพูดดังไม่ได้นะครับเมื่อยนะโอเคนะสำหรับนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปเล่นคนสุดท้ายกันใครดีด่าน200แล้วกัน200 204แล้วเอ้ยไม่ใช่ด่านเข้าผิดที่อ่ะต้องแกล้งใครดีสับมิดผีติดหน่อยนะครับมอสปิยพัฒน์แล้วกันครับปิยพัฒน์แล้วกันนะครับปิยพัฒน์รับสู้ๆนะปิยพัฒน์นะครับเดี๋ยวก็เก่งนะครับเล่นไปเรื่อยๆนะครับKSM นะครับรอแน่นอนแน่ๆนะครับว่าจะมีตัวใหม่มาหรือเปล่านะครับ KSM นะครับมันต้องมีตัวอะไรให้แปลงร่างจาก KSM แน่ๆนะครับน่าจะมีนะถ้าไม่มีก็รอไปเรื่อยนะเดี๋ยวก็มีนะถามเราเว้ยเออแปลงร่างเอามาตาอะไรสบายเราชนะแล้วจะแน่จริงๆครึ่งก็เก่งนะครึ่งนี่เสียบที72เท่าอ่ะแล้วต้องเสียบตัวเดียวนะได้นะเสียบตัวเดียวนะ72เท่ามันแรงขนาดไหนลองคิดดูนะสมมติเราตีหนึ่งกลายเป็นตี 72,000 นะไอ้บ้ามันจะตีอะไรแรงขนาดนั้นแต่ว่าครึ่งเนี่ยเดี๋ยวไปดูพลังโจมตีมันอาจจะเสียบทีเป็นล้านนะครับครึ่งขนาดแค่เลี้ยวร้อยนะถ้าเป็นเลี้ยวร้อยยี่สิบโอ้โห26,000ครับแล้วเสียบทีนี่ประมาณ1.5 ล้านนะครับเสียบโคตรแรงครับโจมตีขั้นรุนแรงนะจริงๆนะน่าจะเป็นการเสียบขั้นรุนแรงยอดกว่านะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะในวีดีโอหน้านะเดี๋ยวซีอูเกนนะเป็นเน็กซ์ฟิวนะครับผมก็รอนะดันใหม่มาครับอะไรนะเมื่อกี้โรงงานกำจัดขยะนะครับกับเหมืองอะไรสักอย่างนะเหมืองแร่นะครับทับทิมนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ